เดทเด็ดบอสสวัสดีครับมาดูรีแคปวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2019กันนะครับก่อนตลาดเปิดวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ายูโรนั้นบาลานซิ่งอยู่นะครับประมาณ1 2 3 4 5วันนะครับก่อนที่จะถึงวันจันทร์นี้เพราะฉะนั้นขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียนะครับเราจะใช้เป็น Initial Support 13379ถึง13444ในขณะที่ด้านบนนะครับขอบบนของบาลานซิ่งแอเรียเนี่ยเราก็จะใช้ที่ Initial Resistance Zone นะครับ13911ถึง13987นะครับโดยที่มีไฮเนี่ยของบาลานซิ่งนี้เกิดขึ้นวันที่25นะครับเดือนมิถุนาก็คือ14119ในขณะที่ Bias วันนี้นะครับ Short Term เนี่ยเป็น Neutral นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดนั้นยังเทรดอยู่ใน Balancing 5วันนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอน Real Time เนี่ยนะครับเราเห็นตลาดนั้น Breakdown ลงไปใต้ Balancing นี้นะครับซึ่งตอนที่ผมทำเทรดแพลนเมื่อวานนี้นะครับตอนที่อัดเทปเนี่ยปรากฏว่าราคามันเบรกดาวน์แล้วนะครับลงไปใต้ initial support แล้วผมก็บอกว่าถ้าโฮลอยู่ใต้ initial support โอกาสสูงมากที่ตลาดนั้นจะ extend ลงไปดาวไซด์สู่ support zone ด้านล่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำหรับวันนี้คือตลาดจะ balancing อยู่ในเรนจ์เดิม5วันก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าตลาดนั้นจะเบรกดาวน์ลงไปใต้ initial support จริงๆถ้าเบรกจริงนะครับBias เป็น short term นะครับก็จะปรับทันทีเป็น bearish นั่นแปลว่าตลาดสามารถ extend ลง downside สู่ support zone ด้านล่างๆได้โอเคนี่คือสิ่งที่บอกไว้นะครับในเทรดแพลนเราไปดูตลาดจริงนะครับว่ามัน play out ออกมาเป็นแบบไหนโอเคก่อน London session จะเปิดนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเกือบๆ2ชั่วโมงเป็นจังหวะที่ผมกำลังอัดเทปอยู่นี่แหละครับนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยว่าตรงนี้เป็นขอบล่างของ balancing แล้ว break down เห็นไหมครับเราสามารถช็อตได้เลยนะครับในจังหวะที่มัน break down นี่แหละนะครับช็อตลงมาโดยมี target เบื้องต้นนะครับอยู่ที่ support zone 13076ถึง13166นะครับแต่ยังไงก็ตามเราจะไม่เข้าเทรด long size นะครับเนื่องจากว่าพอเรามี balancing breakdown short term ครับ bias มันปรับแล้วเป็น bearish เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดต่อไปที่เราควรจะเทรดหรือว่าที่เราควรจะหาโอกาสในการเข้าเทรดคือ short size นะครับแต่หลังจากที่ London session เปิดไปสักพักนึงปรากฏว่าราคาเราเห็น euro balancing นะครับอยู่ในกรอบนี้จากนั้นราคาเบรกนะครับเบรกเอาท์ขึ้นไปเหนือบาลานซิ่งนี้เพียงแต่ว่าบาลานซิ่งนี้เนี่ยมันเพียงแค่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงถูกไหมครับถ้าเราไปเทียบกับบาลานซิ่งก่อนหน้านี้ที่มีอยู่5วันอันไหนมันเยอะกว่ากันครับพลังของการต้านน่ะยังไงก็ตามบาลานซิ่งที่นานกว่าย่อมมีพลังต้านที่นานกว่าเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเห็นบาลานซิ่งนี้เนี่ยประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วราคาเบรกเอาท์เนี่ยเราคาดได้ครับว่าราคามันจะขึ้นไปนะครับเป็นเทรนด์ระยะสั้นแต่ไม่นานครับเดี๋ยวมันจะหยุดนะครับแล้วราคาก็ไปหยุดนะครับที่นี่โลนี้นะครับก่อนที่ตลาดนั้นจะลงมาเสร็จแล้วบาลานซิ่งอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงก็ตามครับมันไม่ใช่แอเรียนะครับที่เราควรหาจังหวะช็อตในตอนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าบาลานซิ่งเนี้ยพอราคาเบรกแล้วเนี่ยมันจะไปไกลมั้ยมันอาจจะขึ้นไปถึง HVN ถ้าขึ้นไปถึง HVN จริงโอเคตรงนั้นเป็นจุดที่ดีในการช็อตนะครับเพราะว่า stop loss เราอยู่ใกล้มากเราเห็นว่า overnight session นะครับเรามี overnight high เนี่ยอยู่ที่13711เพราะฉะนั้น stop loss จะใกล้นะครับถ้าขึ้นไปถึงเพียงแต่ว่ามันขึ้นหรือไม่ถึงนะครับมันหยุดก่อนจากนั้นครับตลาดก็ reject นะครับ seller กับเข้ามา active ก่อนที่US session จะเปิดนิดหน่อยเราเห็นแล้วว่าราคาหยุดที่นี่เพราะฉะนั้นเรามี reference point แล้วถูกไหมครับว่าเราจะวาง stop loss ไว้ที่ไหนนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเราจะเทรดรอบนี้นะครับรอบต่อไปนี้เราควรที่ต้องวาง stop loss ไว้เหนือ13600นะครับเพราะฉะนั้นพอราคานั้นพอ back up กลับขึ้นไปใกล้ๆ13600นี่จึงเป็นโอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับที่เราจะช็อตที่นี่แล้วคราวนี้นะครับสิ่งที่เรามองหาคือเรามองหาว่าราคานั้นจะ extend
ดาวไซด์ลงไปทำนิวโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่กล้าโฮลเทรดสเกลมันออกก็ได้นะครับตอนที่ราคานั้นกลับมาเทสที่13076ถึง13166นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราจะไม่มองหาโอกาสในการเทรดลองไซด์แล้วนะครับวันนี้เราจะใช้ซัพพอร์ตโซนเป็นทาร์เก็ตนะครับดาวไซด์เท่านั้นเนื่องจากว่าพอตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง5วันแน่นอนว่าไบแอสยังไงก็ตามช็อตเทอมมันต้องปรับเป็นเบริชเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสเกลเอาออกก็ได้ที่นี่นะครับแต่ไอเดียลี่คือเราควรโฮลเทรดนี้นะครับไปเรื่อยๆถึงซัพพอร์ตโซนนี้นะครับออกตรงไหนก็ได้ครับวันนี้เราใช้ซัพพอร์ตโซนเป็นทาร์เก็ตเท่านั้นเนื่องจากว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง5วันทั้งช็อตเทอมกับอินทราเดย์บายแอสนะครับจึงปรับเลยออโต้เป็นเบริชโอเคเพราะฉะนั้นนะครับ Market Recap ในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปเตรียมตัวการเทรดนะครับในวันอังคารนี้ด้วยการดูเทรดแผนด้านล่างนะครับโอเคครับ